สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านทางไทย PBS Podcast วันนี้ดิฉันอยู่กับอาจารย์วรเชษฐ์เขียวจันทร์นักวิชาการอิสระด้านมนุษยวิทยาวิทยากรเจ้าของและผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์ปิ่นโตบรรณาธิการนักเขียนและผู้ก่อตั้งบุ๊กทาวส์หนังสือเปลี่ยนเมืองเราต่างมีหนังสือเล่มที่เปลี่ยนชีวิตวันนี้เราจะร่วมพูดคุยกับอาจารย์วรเชษฐ์จากที่เห็นนะคะในโปรไฟล์ประวัติของอาจารย์เองก็มีบทบาทมีหน้าที่มีการทำงานที่หลากหลายรูปแบบเอามากๆเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเป็นวิทยากรที่ไปบรรยายตามที่ต่างๆก็จะมีรูปแบบของเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไปแต่ล่าสุดนะคะเมื่อปีที่แล้วอาจารย์ก็ได้สร้างปรากฏการณ์ให้กับกลุ่มคนอ่านในพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยโครงการที่มีชื่อว่า Book Towns หนังสือเปลี่ยนเมืองซึ่งพื้นที่แรกที่อาจารย์นำเสนอแล้วก็พาให้พวกเราได้เห็นถึงปรากฏการณ์การอ่านของคนอ่านในส่วนภูมิภาคนั่นก็คือจังหวัดพัทลุงที่เป็นจังหวัดบ้านเกิดของอาจารย์เองนะคะวันนี้ล่ะค่ะเราจะมาทำความรู้จักกับ Book Towns ไปมากกว่านั้นเพื่อที่ว่าโครงการนี้จะได้มีโอกาสไปในพื้นที่อื่นๆโดยที่ผ่านมานะคะทำไปแล้ว2พื้นที่ด้วยกันคือที่จังหวัดพัทลุงแล้วก็ที่จังหวัดปัตตานีเราจะมาคุยแล้วก็ทักทายกับอาจารย์กันก่อนนะคะวันนี้คุยกันที่ไทย PBS Podcast เลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณนงรักครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่มาร่วมคุยในรายการหลบมุมอ่านซึ่งทราบมาว่าคิวแทบจะไม่ค่อยว่างเลยนะคะวันนี้อุตส่าห์สละเวลามาพูดคุยกับเราเนื่องจากว่าความสำเร็จของโครงการ Book Towns ที่อาจารย์ได้เป็นผู้ก่อตั้งนะคะแล้วก็เป็นคนคิดคอนเซปต์แนวคิดวิธีการทำงานรูปแบบการออกแบบต่างๆของงานนี้ขึ้นมาจนสามารถทำให้เกิดปรากฏการณ์การอ่านในส่วนภูมิภาคได้อย่างน่าสนใจแล้วก็เป็นการทำงานร่วมกับโครงการอ่านสร้างชาติมหากรรมหนังสือเล่มละบาทของมูลนิธิกระจกเงาด้วยนะคะดังนั้นเราจะมาคุยกันก่อนว่าโอ้โหแรงบันดาลใจอะไรเอ่ยที่ทำให้เราแบบผุดโครงการนี้ขึ้นมาครับจริงๆก็ขอบคุณนะครับที่ชักชวนมาร่วมสนทนากันวันนี้ตัวโครงการ Book Towns หนังสือเปลี่ยนเมืองถ้าบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นในปีที่แล้วนะครับในปี2566ซึ่งเริ่มที่จังหวัดพัทลุงแต่จุดที่จะเริ่มต้นเนี่ยผมขอท้าวความในแรงบันดาลใจก่อนว่าเอ๊ะผมมีแรงบันดาลใจอะไรถึงทำโครงการ Book Towns ผมแบ่งแรงบันดาลใจไว้2จุดแล้วกันนะครับผมเอาจุดปลายก่อนเลยกันว่าช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยผมกลับไปอยู่บ้านที่พัทลุงนะครับกลับไปอยู่บ้านพัทลุงแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยผมก็สร้างกลุ่มเล็กๆของผมขึ้นมาชื่อว่าบอนคอมมูนิตี้หรือว่าชุมชนแห่งการก่อเกิดนะครับก่อเกิดมุมมองก่อเกิดความคิดและในจุดนั้นเองครับทำให้ผมไปรู้จักกับเครือข่ายที่ทำงานในจังหวัดพัทลุงไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายด้านคนทำงานหรือเครือข่ายที่เป็นนักธุรกิจหรือคนเปิดร้านต่างๆนะครับก็เป็นจุดตั้งต้นว่าเอ๊ะแรงบันดาลใจที่มองก็คือแบบเรายังไม่ค่อยได้เห็นจุดที่เรียกว่าแบบการส่งเสริมการอ่านหรือการเข้าถึงหนังสือหรือการร่วมสร้างว่าทำการอ่านผมก็เลยคิดว่าความรู้สึกของตัวเองเนี่ยคิดว่าน่าจะร่วมกันอะไรบางอย่างในการทำกิจกรรมนี้ขึ้นมาช่วงต้นๆก็ไม่ได้ยังคิดอะไรมากนะครับเพราะว่าอยากจะทำให้เป็นกิจกรรมให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นกระแสของการสร้างวัฒนธรรมการอ่านในพื้นที่ต่างจังหวัดหรือในพื้นที่ภูมิภาคก่อนแล้วก็เริ่มต้นจากงานมหกรรมกาแฟซึ่งก็จัดขึ้นในตัวเมืองของจังหวัดพัทลุงก็ไปร่วมเป็นเครือข่ายหนึ่งแต่อีกแรงบันดาลใจนึงเนี่ยมันมาจากแรงบันดาลใจตอนวัยเด็กครับจริงๆแล้วในช่วงวัยเด็กของผมเนี่ยผมเป็นเด็กวัดเนาะและการเข้าถึงหนังสืออย่างมีข้อจำกัดมันจึงเป็นเหตุและผลสำคัญหรือเป็นแพชชั่นส่วนตัวด้วยเหมือนกันว่าในวัยเด็กของเราเนี่ยพอเราไปอยู่วัดเราจึงได้เห็นหนังสือบ้างแต่ถ้าเราอยู่บ้านหนังสือคงจะไม่ผ่านมือเลยซะทีเดียวดังนั้นเนี่ยถ้าเราผมอยู่บ้านผมคงจะไม่เจอหนังสือเลยเพราะว่าหนังสือมันจะถูกจัดวางไว้เฉพาะในโรงเรียนในระดับชั้นประถมเท่านั้นแต่พอผมอยู่วัดผมได้เจอหนังสือแม้หนังสือเหล่านั้นจะเป็นหนังสือที่เป็นเช่นหนังสือพิมพ์รายวัน
ซึ่งผมก็มีโอกาสได้อ่านแล้วก็หนังสือที่หลวงตาอ่านหนังสือพระหนังสือธรรมะหรือหนังสือที่เป็นเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาซึ่งจุดนี้ก็ได้มีโอกาสอ่านและช่วงวัยเด็กน่าสนใจมากครับคุณนงรักก็คือจะมีรถมอเตอร์ไซค์มาส่งหนังสือพิมพ์ทุกเช้าใช่ไหมครับและรถมอเตอร์ไซค์ก็จะมีที่วางอยู่ใส่หนังสือพิมพ์สองข้างของมอเตอร์ไซค์เนาะแล้วผมก็เป็นคนรับหนังสือพิมพ์ทุกเช้าและสิ่งหนึ่งที่ผมมองเห็นก็คือหนังสือที่ผมพอจะซื้อหาจับต้องได้ก็คือหนังสือที่ชื่อว่าขายหัวเราะมหาสนุกก็จะประมาณเล่ม10บาท8บาทเท่านั้นนะครับแล้วผมก็คิดว่าผมก็จะสามารถควักเงินซื้อได้ในหนังสือประเภทนั้นดังนั้นนะผมก็เลยรู้สึกว่ามันสำคัญมากเลยนะครับคุณนงรักว่าในช่วงวัยเด็กของเราเนี่ยหรือช่วงวัยที่เรากำลังอยู่ในห่วงเวลาของการแสวงหาความรู้เนี่ยถ้าเรามีหนังสืออยู่ใกล้ๆมือเนี่ยหรือเราสามารถหยิบจับหรือหาหนังสือได้เนี่ยมันก็สามารถทำให้เราเติบโตทางความคิดได้ด้วยเช่นกันและมันก็ทำให้เรารู้สึกเปิดโลกกว้างผ่านกระบวนการการอ่านผ่านกระบวนการเรียนรู้จากตัวหนังสือเหล่านั้นแม้กระทั่งหนังสือไขวรอที่มีตัวละครตัวการ์ตูนหรือกระทั่งเรื่องสั้นที่อยู่ภายในเล่มเนี่ยมันก็เปิดโลกให้เราด้วยเหมือนกันซึ่งมันก็ขยับขยายความมุมมองของเราไปเรื่อยๆเมื่อเราได้เจอและปฏิสัมพันธ์กับคนขายหนังสือที่ขับมอเตอร์ไซค์มารับส่งอะไรเงี้ยมันก็เป็นแรงบันดาลใจหนึ่งว่าเอ๊ะทำยังไงเนาะถึงทำให้เราเนี่ยหรือเด็กหรือคนทั่วไปเนี่ยและยิ่งในพื้นที่ต่างจังหวัดแล้วด้วยเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงหนังสือแล้วหนังสือของเขาแม้กระทั่งหนึ่งเล่มของเขาก็อาจจะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปได้เหมือนกันไม่ว่าจะวัยไหนก็ตามเนี่ยครับนี่คือเรื่องราวแห่งความทรงจำสำหรับที่มาของ Book House ว่ามันเกิดจากแรงขับเคลื่อนเนาะความรู้สึกของเราข้างในในวัยเด็กในการเข้าถึงหนังสือที่เราจะได้อ่านในตอนนั้นถึงแม้จะเป็นขายหัวเราะหรือมหาสนุกซึ่งก็เป็นหนังสือในดวงใจของใครๆหลายๆคนเป็นหนังสือแห่งยุคสมัยดิฉันเองก็เติบโตมากับการ์ตูนช่องๆแบบนี้เช่นเดียวกัน okay. และสิ่งหนึ่งแม่ต้องบอกว่าเนี่ยแหละชอบอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคุยกับคนที่อ่านหนังสือจะต้องมีเกร็ดอะไรที่เราคาดไม่ถึงนั่นก็คือเรื่องของภาพสะท้อนอะไรคะภาพสะท้อนของยุคสื่อสิ่งพิมพ์ที่ยุคหนึ่งเนี่ยการเข้าถึงหนังสือของอาจารย์วรเชษฐ์นะคะเริ่มต้นจากไรเดอร์ค่ะต้องใช้คำนี้ค่ะ ในยุคสมัยนี้ เป็นไรเดอร์ส่งหนังสือนะคะที่คนขับมอเตอร์ไซค์ส่งหนังสือใช่ไหมคะรถจักรยานยนต์เนี้ยเข้าไปตามหมู่บ้านนี่คือรูปแบบนึงของหนังสือที่มันใช่เคลื่อนที่เข้าไปหาเราในขณะที่เราอยู่ในส่วนภูมิภาคอันนี้จะเป็นภาพทางประวัติศาสตร์นะในส่วนตัวเนี้ยอันนี้จะชอบมากประทับใจนะคะเพราะว่าปกติถ้าเป็นตามบ้านเนี่ยเขาจะใช้วิธีการโยนเนาะหรือว่าจะโยนข้ามกำแพงหรือจะเสียบเอาไว้หรือแต่ว่าถ้าเป็นในวัดเนี่ยก็จะแบบดูสุภาพดูสุภาพเพราะมันเป็นเขตอภัยทานนะคะ ก็จะมีเด็กวัดนะคะอย่างอาจารย์วรเชษฐ์ในตอนนั้นไปคอยรับมารับนะคะ มาคอยรับแล้วก็จะมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็จะได้เห็นว่าอาชีพตรงนี้ก็ไม่มีแล้วในตอนนี้นะคะเพราะหนังสือพิมพ์หลายหัวก็หายหน้าหายตาไปจากเราที่เราคุ้นเคยนะคะดังนั้นจากตรงนั้นล่ะค่ะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับ Book Towns นะคะครั้งที่หนึ่งในพื้นที่ของตัวเองในการทำงานครั้งแรกเราเห็นศักยภาพของพัทลุงในเรื่องของการอ่านอย่างไรในวัยที่เราเติบโตขึ้นมาแล้วก็ได้เห็นการอ่านในบ้านเกิดของเราเองจัดงานครั้งนี้จริงๆต้องเท้าความก่อนว่าจังหวัดพัทลุงเราเนี่ยเราใช่เพราะเป็นคนบ้านเกิดแถวนั้นนะก็ต้องพูดเราได้เนาะจังหวัดพัทลุงเราเนี่ยเขามีการทำกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านกันอยู่แล้วนะครับก็คือเขาจะมีตลาดใต้โหนดที่เกิดขึ้นที่เป็นพื้นที่หนึ่งของคุณกนกพงษ์สงสมพันธ์ใช่ไหมครับแล้วก็ในการทำโรงเรียนหรือทำกิจกรรมเรื่องการโรงเรียนนักเขียนอะไรเหล่านี้อยู่แล้วสำหรับคุณเจนค่ะพี่ชายของคุณกนกพงษ์ใช่ครับซึ่งผมคิดว่ามันก็มีความเคลื่อนไหวแล้วก็นักคิดนักเขียนหลายๆท่านเนี่ยก็มีจุดกำเนิดมาจากจังหวัดพัทลุงไม่ว่าจะเป็นคนที่เกิดจังหวัดพัทลุงแล้วก็เป็นนักเขียนหรือแม้กระทั่งนำเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในพัทลุงมาร้อยเรียงเป็นงานเขียนผมก็เห็นว่าหลายเล่มถูกสื่อสารผ่านตัวเซตติ้งอย่างพัทลุงพอผมกลับไปทำผม
อาจจะไม่ได้เริ่มต้นจากจุดตรงนั้นมากนักเพราะว่าด้วยความที่แบบตัวเราเองมาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพเนี่ยการเข้าไปอยู่ในพื้นที่เนี่ยมันเหมือนแบบการทำบุ๊กทาวครั้งที่หนึ่งมันเหมือนเดินเข้าไปหารากตัวเองมากกว่าครับจริงๆตัวเองอ่ะมีรากแต่หลงลืมรากตัวเองไปแล้วว่าตัวเองเป็นยังไงเป็นอยู่ยังไงอ่านหนังสือที่นี่เป็นยังไงอะไรเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยการทำบุ๊กทาวครั้งที่หนึ่งเนี่ยแล้วถ้าผมใช้เนมว่าบุ๊กทาวหนังสือเปลี่ยนเมืองพัทลุงผมทำเพียงเพื่ออยากให้ทัวผมไปเจอกับนักอ่านเพื่อไปดูไปรู้จักและไปทำความเข้าใจคนที่อ่านหนังสือในจังหวัดพัทลุงจริงๆทุกช่วงวัย ผมก็เลยคิดว่าทำยังไงดีเนาะที่ทำให้ตัวผมได้เจอกับนักอ่านอาจจะถ้าทำแบบเปิดตัวหนังสือหรือทำเสวนาก็เจอนักอ่านเหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็นนักอ่านที่มีกลุ่มเฉพาะผมก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยโดยศักยภาพของผมเนี่ยที่สามารถที่จะพูดคุยกับโครงการทีมโครงการอ่านสร้างชาติมูลที่กระจกเงาหรือคุณจรัญมาลัยกุลได้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่จะทำให้ Book Towns หนังสือเปลี่ยนเมืองเนี่ยเริ่มต้นด้วยมหกรรมหนังสือเล่มละบาทก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องมือหรือกิจกรรมที่ดีที่ทำให้ผมได้รู้จักพัทลุงมากขึ้นจากสายตาของผมและได้รู้จักกับนักอ่านมากขึ้นและทำให้เกิดรู้จักว่าเอ๊คนที่นี่เขาอ่านหนังสือกันยังไงเขาหยิบฉวยหนังสือกันแบบไหนแล้วก็มีความสนใจใคร่รู้ในหนังสือกันอย่างไรก็พอไปทำแล้วคุณนงรักผมเซอร์ไพรส์มากครับมันเห็นถึงการโหยหาตัวหนังสือและก็หนังสือที่เป็นรูปเล่มแล้วก็ผมเป็นแบ่งเป็น2โซนใช่ไหมครับโซนที่เป็นหนังสือสำหรับเด็กที่พ่อแม่สามารถจะมาหยิบฉวยจิบจับได้แล้วก็โซนหนึ่งเป็น3โซนครับโซนหนังสือสำหรับเด็กเลยอีกโซนหนึ่งก็คือมุมอ่านสำหรับเด็กผมทำร่วมกับแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านก็สสส.นะครับผมทำมุมอ่านสำหรับเด็กผมเห็นบรรยากาศที่พ่อนั่งอ่านหนังสือให้ลูกฟังอยู่ที่เสื่อข้างริมภูเขาซึ่งเป็นภูเขาทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดพัทลุงผมมีความสุขมากครับผมมีความสุขมากๆผมไม่รู้แหละว่ายังไงผมมีความสุขมากๆเลยที่ผมเห็นภาพนั้นแล้วผมก็เห็นเด็กนั่งรื้อๆค้นๆหนังสือแล้วเด็กบางคนนะครับคุณนงรักถือเงินมา1บาทเพราะหนังสือเล่มละบาทใช่ไหมครับแล้วก็ผมก็บอกกับพ่อแม่ว่าคุณพ่อคุณแม่ครับให้น้องๆก็ไปเลือกเองเลยนะครับอะไรเงี้ยให้เขาหยิบเองเลยแล้วก็ให้เขาไปหยอดเงินเองเลยมีพ่อแม่คนนึงบอกว่าขอบคุณมากๆเลยที่จัดกิจกรรมเนี้ยเพราะมันคือมันทำให้ลูกเขารู้สึกมีหนังสือเป็นของตัวเองจากการซื้อด้วยตัวเองซึ่งดีมากๆครับราคาหนังสือ1บาทมหกรรมหนังสือเล่มละบาทของโครงการอ่านสร้างชาติมูลนิธิกระจกเงานับได้ว่าเป็นการทำงานร่วมกันแล้วก็สำลิดผลในแง่ที่ว่ามันทำให้เราทั่วไปอ่ะรู้สึกเข้าถึงหนังสือได้ด้วยกันเนี่ยมีเม็ดเงินสัก5บาทอะถ้าสมมุติคนหนึ่งมี5บาทก็ได้5เล่มแล้วเพราะเราไม่ได้บังคับเราเริ่มต้นที่ราคา1บาทใช่ครับใครจะจ่ายเพิ่มมากกว่านั้นเราก็ไม่ปฏิเสธเพราะว่าเงินส่วนต่างตรงนี้หรือว่ารายได้จากตรงนี้ก็นำกลับไปส่งเสริมการอ่านในพื้นที่อื่นเช่นเดียวกันโดยทางโครงการอ่านสร้างชาติก็จะมีการทำห้องสมุดในพื้นที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีก็จะเป็นการส่งต่อกันเป็นทอดๆนะคะมันไม่ได้จบเพียงเท่านี้แล้วช่วงเวลาสนุกอีกอย่างก็คือการเฝ้ารอแล้วการรอคอยที่จะเปิดรอบในการที่จะเข้าซื้อหนังสือเล่มละบาทการที่จะไปเลือกหยิบจับนะคะหนังสือที่ตัวเองชอบเพื่อจะได้มีสิทธิ์เป็นของตัวเองหลังจากความสำเร็จที่พัทลุงแล้วกันเราต้องพูดอย่างนี้ คุณก็มีการออกแบบในการทำโครงการนี้ต่อเนื่องบุ๊กทาวน์หนังสือเปลี่ยนเมืองนะคะโดยรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือรูปแบบบนเวทีก็จะมีการแบ่งเป็นช่วงใช่แต่ว่าต้องเล่าเส้นทางแบบนี้ก่อนคุณดวงรักค่ะก่อนที่ภาพจังหวัดพัทลุงครั้งที่หนึ่งมันสำเร็จทางทีมคณะอาจารย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีเห็นความสำเร็จนี้จึงเชิญเข้าไปร่วมเปิดซุ้มบูธหรือว่าพื้นที่เนี่ยในสำหรับบุ๊กทาวหนังสือเปลี่ยนเมืองปัตตานีครั้งที่1ในปีที่แล้วต่อเนื่องกันเลยเป็นคนละถัดคนละ2เดือนนะครับคนถัดต่อเนื่องกัน
จนมาทำครั้งนี่ถือว่าเป็นครั้งที่2เนาะก็คือปัตตานีเนาะจนมาทำครั้งที่3ปีนี้ในจังหวัดพัทลุงอีกรอบและจนมาเป็นครั้งที่4ที่จังหวัดปัตตานีอีกรอบซึ่งเป็นครั้งล่าสุดเส้นทางของมันเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงเครือข่ายต่อยอดส่งเสริมกันไปเรื่อยๆแล้วก็เหมือนที่คุณนงรักถามเมื่อกี้ครับว่าพอมันเป็นครั้งที่3ซึ่งเป็นปีนี้และครั้งที่4เนี่ยมันเลยทำให้เห็นว่ามันเกิดความกระเพื่อมทางความคิดและหนังสือเองก็ถูกเคลื่อนไหวแล้วมันก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนเมืองมากขึ้นและครั้งที่3ที่พัทลุงและครั้งที่4ที่ปัตตานีเนี่ยครับคุณนงรักผมเปลี่ยนรูปแบบเหมือนที่คุณนงรักถามเลยครับว่าด้วยการทำให้เกิดแรงบันดาลใจผ่านคนอ่านผมเลยใช้คอนเซปที่ว่าเราต่างมีหนังสือเล่มที่เปลี่ยนชีวิตผมเลยทำเป็นบุ๊กทาวท์ทอล์กด้วยการให้ด้วยการเชิญนักอ่านที่มีความเปลี่ยนแปลงจากหนังสือเล่มของเขาเนี่ยมาทอล์กมาพูดบนเวทีคนละไม่เกิน7นาทีโหเป็นกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจมากๆเลยครับคุณนงรักอาจจะสร้างความกดดันหน่อยๆนะคะให้สำหรับผู้ที่ต้องขึ้นไปพูดเนื่องจากดิฉันมั่นใจว่าแต่ละคนที่ขึ้นพูดนะเขามีหนังสือจำนวนหลายเล่มใช่ครับที่เขาก็แบบอยากจะนำเสนอและขนาดเดียวกันไม่รู้จะเอาช่วงวัยไหนดีฉันต้องมานั่งคัดแล้วจะเอาตอนไหนดีนะจะเอาเล่มไหนดีนะจะเอาช่วงวัยไหนดีด้วยนะถูกนะคะเพราะว่าแต่ละเล่มมันมีความเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงกับชีวิตเราในมิติที่มันแตกต่างกันออกไปเล่มหนึ่งเราอ่านช่วงนี้พอโตเราอ่านเรารู้สึกอีกแบบหนึ่งซึ่งเราก็คงทราบดีหลายๆคนก็จะพูดลักษณะนี้กันใช่ไหมคะเราต่างมีหนังสือเล่มที่เปลี่ยนชีวิตเราอาจจะไม่ต้องพูดถึงเกสนะผู้ที่ขึ้นไปพูด ทั้งหลายทั้งปวง เรามาแค่กับอาจารย์วรเชษฐ์ในช่วงวัยเนื่องจากว่าเ พิ่งจะผ่านการสอบปิดเล่มระดับปริญญาเอกมาด้วย ทีนี้ก็ต้องมาถามแล้วโอ้โหเล่มไหนเถอะเอาขอช่วงนี้ละกันนะเพราะตอนเด็กเรารู้มาแล้วมีขายหัวเราะมีมหาสนุกอะไรต่างๆช่วงที่ชีวิตเราต้องมาสู่บทบาทของการเป็นนักวิชาการด้วยแล้วก็ศึกษาด้านมนุษยวิทยานะคะหนังสือเล่มไหนที่เปลี่ยนชีวิตเราครับหนังสือเล่มแรกที่เปลี่ยนชีวิตมากๆคือหนังสือโลกของคนไร้บ้านของอาจารย์บุญเลิศอาจารย์บุญเลิศตอนนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสังคมวิทยามนุษยานะครับผมคิดว่าช่วงเวลาหนึ่งที่ผมกำลังค้นหาตัวตนอยู่เนี่ยในช่วงที่ผมเรียนในช่วงที่ผมทำงานอยู่ที่ศูนย์ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงาเนี่ยช่วงนั้นผมมีโอกาสทำเรื่องประเด็นเรื่องคนหายเรื่องคนไร้บ้านหรือคนที่หายออกไปจากบ้านหรือผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและหายออกจากบ้านแล้วกลับบ้านไม่ได้เหล่านี้มันทำให้ผมสนใจที่จะค้นหาหนังสือที่จะกลับมาอ่านว่าแบบชีวิตข้างถนนเป็นยังไงผมก็เลยไปเจอหนังสือที่ชื่อว่าโลกของคนไร้บ้านซึ่งเป็นงานระดับปริญญาโทสายสาขามนุษยวิทยาของอาจารย์บุญเลิศ นะครับผมก็เลยรู้สึกถึงความทึ่งในวิธีการเล่าเรื่องแล้วทึ่งในวิธีการเก็บข้อมูลและการเข้าไปทั้งที่ตัวเองเป็นนักวิจัยนะครับแต่เข้าไปสวมบทบาทเป็นคนไร้บ้านอยู่กับผู้ที่ให้ข้อมูลน่ะผมบอกว่าผมก็เลยตกใจว่าสาขาวิชานี้เขาศึกษาวิจัยกันยังไงเนาะทำไมถึงน่าสนใจขนาดนี้มันก็เป็นจุดเปลี่ยนทางความคิดของผมที่สำคัญครับทำให้ผมสนใจสาขามนุษยวิทยาและผมสนใจที่อยากจะเรียนต่อด้านมนุษยวิทยาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมันก็เป็นจุดตั้งต้นที่สำคัญของการเดินทางในทางสายวิชาการของผมเพราะว่าในงานของผมเนี่ยผมศึกษาในงานปริญญาโทผมศึกษาในพื้นที่ชายแดนครับผมอยากสนใจว่าเด็กพม่าพลัดถิ่นที่ข้ามแดนเข้ามาเรียนในโรงเรียนของรัฐไทยเนี่ยเขาต้องปรับตัวยังไงเขาต้องใช้ชีวิตยังไงเขาต้องเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของพื้นที่ชายแดนในเมืองไทยอย่างไรเพื่อให้ตัวเองได้ปรับตัวได้หรือมีตัวเองเข้าไปอยู่ได้แล้วจริงๆก็มองกลับไปว่าอำนาจรัฐเนี่ยเข้าไปทักระทำอย่างไรกับตัวเด็กบ้างผ่านระบบการศึกษาโหพอผมได้เรียนแล้วผมได้มีโอกาสทำวิจัยปริญญาโทด้านมนุษยวิทยาเนี่ยผมรู้สึกถึงความลุ่มลึกของการเข้าไปในพื้นที่
เดินเข้าไปในสนามแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าการศึกษาทางมนุษยวิทยาเนี่ยมันชวนทำให้เราได้เห็นสังคมเห็นว่าทำและชวนวิพากษ์สังคมและก็มุมมองใหม่ๆในสังคมนั่นคือเป็นช่วงปริญญาโทจนเติบโตมาถึงที่คุณดงรักพูดว่าตอนจบ เรียนปริญญาเอกแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมได้สำรวจตัวเองผ่านหนังสือที่ชื่อว่า The Soul of Care ของอาจารย์คลายแมนอาร์เตอร์คลายแมนนะครับคือมันทำให้ผมรู้สึกว่าการดูแลใครสักคนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยมันมีความสำคัญแล้วคนที่ดูแลไม่ว่าจะคุณจะอยู่ในตำแหน่งแห่งที่ไหนเนี่ยถ้าคุณดูแลเขาในฐานเหมือนอาจารย์คลายแมนดูแลภรรยาใช่ไหมครับมันก็ย้อนกลับมาที่ผมในการดูแลคุณแม่ที่ป่วยเป็นผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังมันก็เลยทำให้ผมเปลี่ยนมุมมองเลยว่าผมอยากศึกษาอยากทำวิจัยปริญญาเอกด้านเกี่ยวกับมุมมองของการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังผมก็เลยสนใจเรื่องการทำความเข้าใจประสบการณ์ความเจ็บป่วยว่าทำการมองเรื่องความเจ็บป่วยนั่นคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ผมอยู่ในโลกของงานวิชาการทั้งโลกของคนไร้บ้านหรือแม้กระทั่ง The Soul of Care ที่มันเปลี่ยนมุมมองของผมในการที่จะเข้าไปศึกษาชีวิตประสบการณ์ของผู้คนไม่ว่าจะเป็นเด็กพม่าพลัดถิ่นหรือแม้ทั้งกลุ่มผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่เป็นคุณแม่ของผมครับโดยหนังสือของอาจารย์บุญเลิศยังมีอีกเนาะหลายเล่มไม่ว่าจะเป็นอันนี้ทุกคนก็รู้จักอย่างที่อาจารย์วรเชษฐ์นำเสนอนั่นก็คือโลกของคนไร้บ้านแล้วก็ยังมีเล่มอยู่กับบาดแผลนะคะแล้วก็มีเล่มที่เขียนเป็นเรื่องเล่าที่มีชื่อว่าสายสตรีทนะคะแล้วก็ยังมีเล่มที่มีชื่อว่าบ้านที่กลับไม่ได้ซึ่งเป็นรวมเรื่องสั้นของอาจารย์แล้วเล่มของอาจารย์คลายแมนอีกเล่มหนึ่งนะคะที่มีการแปลเป็นภาษาไทยด้วยนะคะก็สามารถที่จะติดตามอ่านตามได้สำหรับหนังสือที่เป็นแรงบันดาลใจหรือใครที่มีเล่มที่แตกต่างนะคะก็คิดว่าก็จะได้รับแรงบันดาลใจที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับบริบทแวดล้อมในชีวิตของแต่ละคนด้วยขอกลับมาที่ Book Townsหนังสือเปลี่ยนเมืองมันเปลี่ยนที่พัทลุงไปละทีนี้เราจะมาพูดถึงการเปลี่ยนเมืองที่จังหวัดปัตตานีนะคะเพราะว่าล่าสุดนี่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามจริงๆนะคะทุกคนเฝ้ารอนะคะ2วันเต็มหนังสือมีการเปิดให้เข้าไปจับจองด้วยราคาเริ่มต้น1บาทนะตั้ง2รอบวันละ2รอบทุกคนก็จะเฝ้ารอแล้วก็จะมีช่วงของการประมูลหนังสือด้วยเป็นอย่างไรบ้างคะครั้งที่2นะครั้งที่ครั้งที่2ในจังหวัดปัตตานีครับครั้งที่2ในจังหวัดปัตตานีแต่ครั้งที่4ของบุ๊กทาวใช่ค่ะครับครั้งที่2เนี่ยต้องขอบคุณก่อนได้ไหมครับคุณดงรักต้องขอบคุณสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมครับที่แบบมองเห็นคุณค่าในโครงการนี้แล้วเปิดโอกาสให้โครงการนี้ได้ส่งไปและต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีที่เปิดพื้นที่ให้เราใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะคะปีนี้ได้ขึ้นทั้งเวทีใหญ่ด้วยนะคะวันแรกของงานแล้วก็วันที่2แล้วก็อยู่ในพื้นที่ของเราแต่ก็ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารแล้วก็อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีขึ้นมาพูดถึงหนังสือที่เป็นแรงบันดาลใจและแขกพิเศษซึ่งเซอร์ไพรส์มากๆนั่นก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีค่ะใช่ครับก็ผมถือว่าทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือทีมคณาจารย์ของวิทยาเขตปัตตานีเนี่ยก็เปิดพื้นที่ให้กับ Book Towns ก็เขียนในป้ายว่า Book Towns 2024ซึ่งบอกว่าเออ Book Towns ที่เราพยายามสร้างมันด้วยกำลังของตัวเองเล็กๆเนี่ยแล้วก็เครือข่ายที่มีอยู่มันเติบโตมันเฝ้ารอมันเกิดปรากฏการณ์หนึ่งครับคุณนงรักปรากฏการณ์ของการเฝ้ารอที่จะมาจับจองหนังสือเล่มละบาทแม้จะร้อนแค่ไหนแม้จะเบียดเสียดแค่ไหนแต่ฉันก็มองเห็นว่าหนังสือเล่มนั้นมันวางอยู่ตรงนั้นและฉันก็เฝ้ารออยากจะจับจองมันรวมไปถึงการประมูลบรรยากาศครั้งนี้จะคึกคักกว่าปีที่แล้วของจังหวัดปัตตานีนะครับเพราะว่ามันในเรื่องการจัดการด้วยครับเราจัดการเรื่องเวลาค่อนข้างชัดเจนเรามีเปิด2รอบรอบภาคกลางวันก็คือ5โมงเย็นและรอบภาคกิจกรรมค่ำก็คือ2ทุ่มครึ่งก็เปิดเป็น2รอบนะคะคือคักประทับใจใช่ไหมคะมากครับเราจะมาถามถึงอนาคตต่อไปของ Book Towns หนังสือเปลี่ยนเมือง
ก่อนที่จะปิดรายการในวันนี้ค่ะว่าอาจารย์วรเชษฐ์เองในส่วนของปีหน้าก็คงต้องพูดถึงปีหน้าแล้วว่าพัทลุงจะไปต่อไหมแล้วอาจจะมีพื้นที่ในใจคือคิดว่าตอนนี้พัทลุงกับปัตตานีอาจจะผูกปิ่นโตกันไปแล้วก่อนที่จะถึงตรงนั้นผมพูดถึงทำไมผมถึงทำบุ๊กทาวส์คือแพชชั่นเริ่มต้นที่เล่าไปแล้วนะครับแต่พอผมทำไปในระยะ2ปีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นชัดเจนหนึ่งก็คือเรื่องว่าทำการอ่านครับคุณนงรักว่าทำการอ่านที่ผมมองเห็นเนี่ยมันไม่ใช่แค่การอ่านเท่ากับการอ่านนะครับแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของการคิดเชิงสร้างสรรค์ด้วยนะครับว่าการอ่านเนี่ยไปทำให้เกิดเมืองสร้างสรรค์นั้นยังไงและการอ่านนั้นน่ะไม่ว่าเราจะอ่านมากอ่านน้อยอ่านผ่านเทคโนโลยีหรือผ่านหนังสือก็ตามเนี่ยการอ่านเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์เมืองอะครับว่ามันเป็นพื้นที่ที่ให้คนได้แสดงความคิดเป็นพื้นที่ที่ให้คนได้แสดงถึงวิถีการใช้ชีวิตและเป็นพื้นที่ที่เขาได้มีโอกาสศึกษาในมุมมองของเขานะครับเพราะว่าหนังสือเปลี่ยนเมืองในความคิดของผมเนี่ยมันจึงเป็นความคิดของการเข้าไปใช้วิถีชีวิตความคิดของการคิดสร้างสรรค์และหนังสือเนี่ยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่จะสร้างเมืองได้ผ่านเมืองสร้างสรรค์ในทุกมิติซึ่งผมก็เชื่อนะครับเพราะว่ามิติของวัฒนธรรมมิติการกินมิติงานศิลปะมิติของคนรุ่นใหม่หรือมิติของความไม่เหี่ยวเฉาของสังคมวัฒนธรรมการเป็นชุมชนชุมชนกาแฟชุมชนหนังสือชุมชนภาพถ่ายชุมชนงานศิลปะผมว่าเหล่านี้เป็นศิลปะอย่างหนึ่งของการสร้างเมืองครับและการสร้างเมืองเนี่ยมันก็เข้าแนวคิดที่ผมคิดไปคิดมานั่นแหละไอ้หนังสือไปเปลี่ยนเมืองได้ยังไงและเปลี่ยนเมืองทำไมและเปลี่ยนเมืองได้รูปแบบไหนดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าวัฒนธรรมการอ่านกับการสร้างสรรค์เมืองเนี่ยมันเกิดขึ้นจากวัฒนธรรมของการหยิบต้องฉวยจับหนังสือไม่ว่ารูปแบบใดก็ตามถ้าจะไปต่อเนี่ยก็เลยคิดต่อว่าจะไปต่อยังไงเพราะว่ามีหลายพื้นที่สนใจมากนราธิวาสก็อยากให้ไปจัดยะลาก็อยากให้ไปจัดพัทลุงแล้วก็มอปัตตานีเนี่ยก็คงผูกปิ่นโตไปแล้วแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะเดินทางด้วยงบประมาณแบบไหนแต่ว่าค่อยคิดนะครับแต่ผมคิดว่ามันเห็นแล้วว่ามันเกิดการเคลื่อนไหวทางความคิดและเปิดมุมมองให้คนได้สนใจกลับมาที่ตัวหนังสือการอ่านวัฒนธรรมความคิดและการเปิดมุมมองต่อการสร้างสรรค์เมืองนั้นๆเพราะมันเกิดแรงกระเพื่อมจริงๆครับค่ะแล้วนี่ก็คือนะคะ เรื่องราวของ Book Towns หนังสือเปลี่ยนเมืองนะคะผู้ที่สร้างนะคะปรากฏการณ์นี้ก็คืออาจารย์วรเชษฐ์เขียวจันทร์นะคะเรื่องราวทั้งหมดจากเด็กวัดนะคะคนที่รับหนังสือพิมพ์จากไรเดอร์ในภาคเช้าบริเวณหน้าวัดนะคะคนที่อ่านมหาสนุกขายหัวเราะเส้นทางเติบโตมาเรื่อยๆเส้นทางนะคะเปลี่ยนแปลงสู่เส้นทางของนักวิชาการด้วยการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้านมนุษยวิทยานะคะหนังสือคนไร้บ้านและหนังสืออีกหลายๆเล่มมันไม่ได้มีแค่นี้นะคะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างมาให้เราฟังนะคะว่าเล่มไหนที่มันมีอิทธิพลต่อเขาในช่วงเวลาต่างๆเหล่านั้นด้วยหนังสือเปลี่ยนทั้งคุณคนอ่านและหนังสือเปลี่ยนเมืองได้จริงๆค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์วรเชษฐ์เขียวจันทร์ที่มาร่วมพูดคุยกับรายการหลบมุมอ่านดิฉันนงลักษณ์บัตเลอร์และอาจารย์วรเชษฐ์เขียวจันทร์ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับข่าวสารและความเคลื่อนไหวของไทย PBS Podcast ได้ทาง Facebook, YouTube, Instagram และ X เพียงเสิร์ชคำว่าไทย PBS Podcast